ได้ประกาศราคาอย่างเป็นทางการแล้วค่ะสำหรับ Volvo EX30 รถไฟฟ้า SUV ล่าสุดจาก Volvo Car ประเทศไทยด้วยสายกระทัดรัดขนาดเล็กสุดของค่ายสร้างคาร์บอนฟุตปรินท์น้อยที่สุดเท่าที่เคยมีมาในรถ Volvo นะคะเปิดราคาเป็นทางการเริ่มต้น 1.59 ล้านบาทสำหรับรุ่น Volvo EX30 Core จากทั้งหมด3รุ่นย่อยพร้อมที่จะส่งมอบรถได้ช่วงไตรมาสแรกของปี2024ค่ะคุณคริสเวลค่ะกรรมการผู้จัดการ Volvo Car ประเทศไทยบอกนะว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรถที่ช่วยขยายกลุ่มลูกค้าและก็ตลาดของแบรนด์ Volvo ในไทยให้เพิ่มขึ้นค่ะโดยองค์ประกอบคือตัวรถเนี่ยขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้ามีเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมก็คือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะฮะและก็ความโดดเด่นอีกอย่างก็คือแบตเตอรี่นะฮะตัวโครงแชสซีแล้วก็กล่องเก็บแบตเตอรี่นะทำจากเหล็กที่มีความทนทานสูงเพื่อช่วยลดความเสียหายที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับแบตเตอรี่หากเกิดการชนอันนี้คนขับรถนี่คอนเซิร์นมากเพราะมันคือหัวใจของรถยนต์ไฟฟ้านะ